วลาที่เจออะไรดีๆคุณเคยอยากบอกต่อให้กับคนที่คุณรักไหมถ้าเคยพวกเขาก็เคยเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องเรียนคุณพ่อและคุณแม่สามท่านนี้เขามีความทรงจำดีๆและความประทับใจเกี่ยวกับการเรียนพิเศษที่หนึ่งมาเล่าให้ฟังครั้งแรกเลยที่เรียนเนี่ยก็คือม.4แล้วก็รู้สึกว่าประทับใจในทุกช่วงที่เรียนในทุกๆคลาสเลยพี่ๆทุกคนเนี่ยสอนได้ดีมากแล้วก็เป็นกันเองแล้วก็มีความสนุกสนานทำให้จำได้แม่นพ่อรู้สึกว่าเอ้ยเขาใส่ใจนักเรียนดีเขาใส่ใจเราอ่ะทั้งที่เราไม่ได้เป็นญาติเขาหรือเป็นอะไรเขาก็ประทับใจหลายๆอย่างจากที่เราเรียนเราก็เรียนรู้เรื่องเรารู้สึกว่ามันสอนดีคณิตศาสตร์ที่นี่ครับได้เลขเกรด4ก็เลยประทับใจว่าทุกอย่างที่สอนนี่คือดีมากเลยเนี่ยพอมาเรียนที่นี่มาเรียนคณิตนี่ก็คือตอนสอบเอนทาร์ก็คือคะแนนคณิตศาสตร์มันก็คือนำเลยทำให้เราเข้ามหาลัยได้เลยเพราะคะแนนตัวเดียวเลยเอาจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณพ่อแบบตั้งใจเรียนมานับตั้งแต่วันนั้นเราเคยเรียนแล้วมันได้ผลไงเพราะพอเราเห็นว่าแบบน้องเขาจำเป็นต้องเรียนเราก็เลยต้องมาสมัครตรงนี้ไว้ครับเราต้องให้น้องเขามีส่วนในการตัดสินใจบังเอิญว่าเขาสนใจเหมือนกันก็เลยให้มาลองเรียนดูทั้งคุณพ่อทั้งเราเนี่ยก็คุยกับลูกคุณพ่อก็บอกเหมือนกันว่าคุณพ่อก็เรียนเหมือนกันเราอะเรียนของม.4แต่คุณพ่อได้เรียนของคอร์ส N เราก็เลยบิ้วลูกเนี่ยให้เรียนที่นี่กันอะไรเงี้ยหลังจากที่ลูกๆได้ไปเรียนในสิ่งที่ผู้ปกครองแนะนำจะรู้สึกยังไงสวัสดีค่ะได้ทริคได้สูตรในการแบบทำข้อสอบทำโจทย์หลายอย่างเลยค่ะเขาสอนได้เคลียร์มากเลยครับแต่ตอนแรกที่ไม่เข้าใจเลยครับก็เข้าใจมากขึ้นแบบเป๊ะเลยครับการที่พี่เขาสอนสนุกก็ทำให้เราไม่เครียดเวลาเรียนปกติไม่เคยเรียนพิเศษคณิตที่ไหนเลยก็มาเรียนที่นี่เป็นที่แรกแล้วก็รู้สึกว่าเขาสอนดีแล้วก็ไม่ผิดหวังที่เลือกที่นี่ค่ะพัฒนาหลายอย่างขึ้นเยอะมากเลยค่ะเรียนดีขึ้นคะแนนก็ดีขึ้นพี่ๆทุกคนก็สอนดีมากๆเลยผลการเรียนคือมันดีขึ้นจริงๆอันนี้คือพ่อเห็นจากใบแต่พอลูกได้เรียนจริงลูกก็ชอบมากเลยน้องเขาก็จะมาเล่าให้ฟังว่าแบบเขาสอบมาแล้วเขาก็เอาใบคะแนนมาให้ดูเขาได้20เต็ม20นี่พ่อก็ตกใจครั้งแรกคือแบบฮะจริงเหรอเนี่ยV by the brain แน่นอนสุดยอดในทางด้านคณิตศาสตร์ The brain เรียนสนุกพ่อก็กล้าคอนเฟิร์มแล้วว่าแบบคณิตศาสตร์ที่ V by the brain นี่คือที่นี่ดีจริงๆครับ